สาวใช้จอมเปิ่นนาบ้านหลังใหญ่สองชั้นบ้านหลังนี้มีเช่าฟ้ากับลูกชายอาศัยอยู่กันสองคนและยังมีแม่บ้านพาร์ทไทม์ที่มาทำงานเป็นช่วงเวลาบางวันก็ช่วงบ่ายบางวันก็ช่วงเช้าบางวันก็ช่วงคำ่ำสาเหตุที่แม่บ้านมาทำงานไม่เป็นเวลาก็เพราะว่าเธอคนนี้ยังอยู่ในวัยเรียน หญิงสาวทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเชาฟ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมยังสนับสนุนเธออีกด้วยอ้าวมาแล้วเหรอจา้าทรายค่ะคุณผู้หญิงอืมวันนี้ฉันฝากเธอช่วยทำอาหารเช้าให้ลูกชายฉันหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกสักหน่อยทำตอนนี้เลยเหรอคะสักเก้าโมงก็ได้ปานนี้ลูกชายฉันคงยังไม่ตื่นหรอกโน่นละ กว่าจะตื่นก็เที่ยงแต่เธอก็เตรียมไว้ก่อนแล้วกันรายนี้ถ้าหิวแล้วอารมณ์จะไม่ดีเอาได้ค่ะคุณผู้หญิงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวหนูจัดการให้ค่ะอืมดีมากฉันไปละนี่เป็นครั้งแรกที่ชอบฟ้าสั่งให้แม่บ้านทำอาหารให้ลูกชายปกติแล้วก่อนที่เธอจะออกไปไหน หญิงวัยกลางคนจะต้องเตรียมอาหารเช้าให้ลูกชายทุกครั้งยกเว้นครั้งนี้เอ๊ะนี่ก็เที่ยงแล้วนะทำไมลูกชายของคุณผู้หญิงยังไม่ตื่นอีกนะหรือว่าจะนอนไหลตายตาย,ตายแล้วทายเธอเป็นหัวโบราณด้วยความคิดส่วนตัวกลัวว่าลูกชายเจ้านายจะนอนหลับยาวหญิงสาวจึงตัดสินใจถือวิสาสะ เปิดประตูเข้าไปในห้องนอนของชายหนุ่มทันทีเมื่อเข้าไปถึงในห้องภาพที่เธอเห็นคือชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาผิวขาวคนนั้นกำลังนอนหลับไหลอย,อยู่บนเตียงนอนมีผ้าหม่มพื้นหนาสีดำห่มร่างกายเอาไว้แม่บ้านสาวถึงกับตะลึงในความหล่อเหลาของลูกชายเจ้านายนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นหน้านวัตเพราะที่ผ่านมา เธอเคยเห็นแต่แค่หลังแวบๆบแบบอีกอย่างช่วงเวลางานก็ไม่ตรงกันสายจึงไม่เคยเห็นหน้าชายหนุ่มเต็มตาสักครั้งว้าวหล่อจังระหว่างที่หญิงสาวกำลังยืนมองชายหนุ่มที่หลับอยู่บนเตียงอย่างเคลิบเคลิ้มนี่เธอเป็นใครเข้ามาทำอะไรในห้องของฉันเออคือว่าใจเย็นๆก่อนนะคะ ดีฉันเป็นแม่บ้านค่ะแม่บ้านแล้วเธอกล้าดียังไงเข้ามาในห้องของฉันนวัดโวยวายเสียงดังลั่นห้องชายหนุ่มเป็นคนรักสันโดษและโลกส่วนตัวสูงขนาดผู้เป็นแม่ยังไม่กล้าเข้าห้องนอนของลูกชายถ้าหากไม่ได้รับอนุญาตจากเขาคือว่าดีฉันเห็นว่านี่มันก็เที่ยงแล้วคุณยังไม่ตื่น ก็เลยจะมาปลุกให้ไปลงทานอาหารเช้านะคะฉันตื่นตอนไหนเดี๋ยวฉันก็ลงไปเองทีหลังห้ามเข้ามาในห้องฉันตอนที่ฉันยังนอนหลับอยู่เข้าใจไหม<ะ>เข้าใจค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันขอตัวไปเตรียมอาหารให้คุณก่อนนะคะสายเมกลาที่จะมองหน้าชายหนุ่มหญิงสาวก้มหน้าก้มตารีบก้าวเท้ายาวไปจากห้องทันที อะไรของเขานะแค่เข้าไปในห้องแค่นี้อีกอย่างเราก็ไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยทำไมต้องวุ่วายเสียงดังด้วยว่าแต่คนอะไรขนาดดูยังดูหล่อเลยซายนึกอยากจะโกรธเจ้านายแต่ก็โกรธไม่ลงหญิงสาวเดินเข้าไปในครัวเพื่ออุ่นกับข้าวที่ทำเอาไว้ตั้งแต่เก้าโมงเช้าเมื่อเธอจัดโต๊ะอาหารเสร็จชายหนุ่มเจ้าของบ้านก็เดินลงมานั่งพอดี นี่เธอคุณแม่ไม่อยู่เหรอเอ่อ uh, ค่ะแล้วกับข้าวพวกนี้ใครเป็นคนทำดีฉันเองค่ะคุณนวัดลองชิมดูก่อนนะคะถ้าทานไม่ได้เดี๋ยวดีฉันไปซื้อมาให้ใหม่ค่ะนวัดตักอาหารใส่ปากและค่อยค่ยเคี้ยวเค็มถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดีฉันไปซื้อมาให้ใหม่นะคะไม่ต้องเสียดายของ ที่หลังลดเข็มลงหน่อยกินแบบเนี้ไตพังพอดีค่ะทราบแล้วค่ะทายยืนมองเจ้านายกินข้าวด้วยท่าทางอร็สอร่อยนี่ขนาดเข็มนะเนี่ยอืมฉันอิ่มละนวัดร,รีบลุกจากเก้าอี้ไม่ทันเห็นว่าทายยืนอยู่ข้างหลังชายหนุ่มตัวสูงชนเข้ากับแม่บ้านอย่างจัง ทำให้คนตัวเล็กอย่างทายกระเด็นล้มลงไปกับพื้นโอ๊ยสายก้นกระแทกกับพื้นเต็มแรงจนอุทานออกมาด้วยความเจ็บนวัตเห็นเช่นนั้นก็ตกใจแต่ชายหนุ่มนั้นก็ปั่นหน้านิ่งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ที่หลังระวังหน่อยสิเอ๊ะแต่คุณเป็นคนชนี่ฉันเองนะคะนี่เธอค่ะค่ะ ต่อไปดิฉันจะระวังให้มากกว่านี้นะคะนวัดชายหนุ่มมาดครึมเดินเชิดหน้าตรงไปนั่งที่โซฟาในห้องรับแขกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรของเขาขอโทษสักคำยังไม่มีเลยเฮ้ยนี่แหละนะที่เขาว่าคนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดวันนี้ทั้งวัน ทายเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านทุกซอกทุกมุมไปมาอยู่รายรอบเพราะมัวแต่แอบมองนวัดที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่ห้องรับแขกสะอาดแล้วมั่งอ๋อค่ะค่ะทา,ายรีบถือไม้กวาดไปเก็บแก้เขินทันทีในขณะที่หางตาของชายหนุ่มนั้นได้ชำเลืองมองสาวเฉิมพร้อมกับสายหัวเบาๆแม่บ้านอะไร ปาดกวาดไปมาแต่ที่เดิมๆนี่แม่จ้างมาได้ยังไงเฮ้อนวัดพึมพำอยู่ในลำคอคนเดียวตายแล้วเกือบไปแล้วเราเวลาผ่านไปจนถึงห้าโมงเยน็นคุณนวัดคะนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะเธอมาบอกฉันทำไมเออนั่นสิคะอ,อ๋อคะ่ะ สวัสดีนะคะทายถึงกลับไปไม่ถูกกับคำพูดของเจ้านายที่ฟังดูเหมือนว่าเธอนั้นเสนอหน้าไปบอกเขาทำไมนั่นสินะนี่ฉันไปบอกเขาทำไมนะโถ่ยัยา,ายบ้าเอ้ยทายพึมพำรรและใส่หัวไปมาอ้าวเฮ้ยอีแดงแกเป็นอะไรนะเนี่ยอย่าพึ่งเสียตอนนี้นะแก หญิงสาวพยายามสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าสีแดงคู่ใจของเธอแต่สตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดโอ๊ยมาพังอะไรตอนนี้เนี่ยแล้วฉันจะกลับบ้านยังไงนวัตที่นั่งอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงสตาร์ทรถอยู่นานสองนานจึงได้เดินออกไปดูนี่เธอทำอะไรของเธอกลิ่นควันเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านฉันละโอ้ย คุณวัตต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีอีแดงของฉันมันงองแงนิดหน่อยนะคะรถเสียงั้นเหรอค่ะรถเสียก็โทรตามช่างสิมัวซื่อบื้ออยู่ทำไมพอดีฉันไม่มีเบอร์ช่างนะคะเธอนี่มันจริงๆเลยนะเป็นผู้หญิงไปไหนมาไหนหัดจดบันทึกเบอร์ที่จำเป็นเอาไว้บ้างแม้ว่านวัตจะบ่นให้กับสาวใช้ แต่ชายหนุ่มนั้นก่อไม่ได้ใจร้ายเสมอไปนาวาดหยิบโทรศัพท์มือถือแบรนด์ดังขึ้นมากดหาเบอร์ช่างเพื่อให้เขามาซ่อมรถให้แม่บ้านจอมเปิ่นคนนี้สายแอบปลื้มชายหนุ่มอยู่ในใจอ้าวสายนี่ยังไม่กลับอีกเหรอวันนี้เธอไม่มีเรียนหรือไงคุณผู้หญิงมีเรียนช่วงหนึ่งทุ่มค่ะแต่รถของหนูมันเสีย ก็เลยไปยังไม่ถึงไหนเลยนะคะอา้าวงั้นเหรอตะวัดแกอยู่เฉยๆทำไมไปส่งยายทรายหน่อยสิลูกได้ไงครับแม่เอาหนะ้าคิดว่าสงสารทรายมันนี่ก็หกโมงแล้วมันจะไม่ทันเรียนเอาไปๆลูกอย่าใจร้ายหน่อยเลยผู้เป็นแม่เอ่ยด้วยน้ำเสียงที่แฝงการเย็นกรานนวัดหันไปมองที่ใบหน้าของทราย แววตาของชายหนุ่มที่จ้องมองเธอนั้นแฝงอารมณ์ชนิดหนึ่งที่อ่านยากเอ่อคุณผู้หญิงคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวหนูกลับเองได้รู้ตัวก็ดีชายตรงหน้าพูดส่วนขึ้นทันควันแล้วเธอจะกลับยังไงเดี๋ยวหนูนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปก็ได้คะ่ะแต่หนูจะขออนุญาตจอดมอเตอร์ไซค์ของหนูเอาไว้ที่นี่สักคืนได้ไหมคะ ทำไมจะไม่ได้ละ่ะงั้นเธอก็รีบไปเถอะทางนี้เดี๋ยวช่างมาถึงแล้วฉันจะบอกช่างให้ขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นหนูลากลับก่อนเลยนะคะทายยกมือไหว้ช่อฟ้าอย่างนอบน้อมและรีบออกไปจากบ้านเจ้านายทันทีในขณะทีนวัฒนนั้นได้ยืนมองแม่บ้านสาวใช้ด้วยความสงสัยแม่ครับยายแม่บ้านอะไรนี่ยังเรียนอยู่หรอครับ ก็ใช่นะสิเรียนอะไรเหรอครับแม่ก็ไม่เคยถามนะว่าแต่แกจะอยากรู้ไปทำไมแล้วดูนะแม่ให้ไปส่งเจ้าซ้ายมันหน่อยแกก็ใจใจิตใจดำเฮ้อไอ้ลูกคนนี้นี่ใส่ได้พ่อมาเต็มเต็มเลยเอ้าวแม่นั่นมันคนรับใช้นะครับแม่เห็นแม่บ้านดีกว่าลูกตัวเองได้ยังไงก็ถ้าลูก มันเป็นคนใจดำแ้งน้ำใจเห็นทีก็ต้องเห็นคนใช้ดีกว่านั่นละเจ้าฟ้าพูดประชดประชันลูกชายตัวดีที่มีนิสัยใจดำแถมยังโอ,โอ,โอ้ออวดเหมือนพ่อของเขาอีกต่างหากนวัดถึงกับหงุดหงิดที่ถูกแม่ต่อว่าชายหนุ่มคิดไปว่าเป็นเพราะสายแท้ๆที่ทำให้เขาถูกแม่ตำหนิประจบประแจงแม่ฉันเก่งนะสิ ฝากไว้ก่อนเถอะชายหนุ่มได้คิดหาวิธีเอาคืนหญิงสาวให้ถึงที่สุดนี่ยังโชคดีที่ผู้เป็นแม่ไม่ได้ตำหนิลูกชายต่อหน้าคนรับใช้เพราะถ้าหากช่อฟ้าด่าลูกต่อหน้าสายแล้วล่ะก็นวัดคงไม่ปล่อยให้สายกลับมาทำงานที่บ้านหลังนี้อีกเป็นแน่เช้าว,วันใหม่แสงแดดอ่อนๆยามเช้า ทำให้รู้สึกสดชื่นไม่น้อยวันนี้สายรีบมาทํางานบ้านแต่เช้านี่เธอไปชงกาแฟมาให้ฉันหน่อยสิค่ะคุณวัดเมื่อมาถึงบ้านหลังใหญ่สายก็ยังไม่ทันจะว,วางกระเป๋าก็ถูกเจ้านายเรียกใช้เสียแล้วกาแฟได้แล้วค่ะเอาขนมปังมาด้วยค่ะรอสักครู่นะคะ นวัดแอบมองทายที่เดินหันหลังไปด้วยความสะใจที่ได้แกล้งเธอขนมปังได้แล้วค่ะเดี๋ยวสิเอาแยมสตรอเบอรี่มาให้ฉันด้วยนี่เธอมองหน้าฉันทำไมนี่คุณกำลังคิดจะทำอะไรคะอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังแกล้งฉันทรายสุดจะทนหญิงสาวต่อว่าชายตรงหน้าโดยไม่สนว่า เขาจะเป็นเจ้านายฉันมีงานต้องทำเยอะแยะไม่ได้มีหน้าที่คอยประนบปรคุณทุกอย่างนะคะฉันเป็นเจ้านายเธอฉันสั่งให้เธอทำอะไรเธอก็ต้องทำเสียงแต่รถยนต์ดังขึ้นขัดจังหวะได้พอดียืนซื่อบื้ออยู่ทำไมไปเปิดประตูสิชายหนุ่มตวาดเสียงแข็งใส่หญิงตรงหน้าพร้อมกับขมวดคิ้วชนกัน นี่มัวทำอะไรอยู่ฉันบีบแตนตั้งนานแล้วทําไมเพิ่งมาเปิดฮะขอโทษค่ะดีที่รู้จักขอโทษให้มันดูซะบ้างว่าใครเป็นใครนวัดอยู่ไหนอยู่ข้างในค่ะคุณนวัดกําลังดื่มกาแฟอยู่ที่ห้องรับแขกค่ะกุญแจเดินโยกย้ายใส่สะโพกทาทางสดิดสะดิ่งเข้าไปในบ้านราวกับว่าเป็นเจ้าของบ้านเสียเอง นวัดอยู่นี่นี่เองทำไมเดี๋ยวนี้คุณไม่ไปหากุญแจเลยคะเออคือว่าพอดีผมไม่ว่างน่ะว่าแต่คุณมาหาผมถึงที่บ้านมีธุระอะไรหรือเปล่าแหมต้องมีธุระด้วยหรอคะกุญแจก็แค่คิดถึงคุณนะคะเอ๊ะแล้วนี่คุณแม่ไม่อยู่หรอคะใครถามหาฉันอุ๊ยคุณแม่สวัสดีค่ะ หนูมีของมาฝากคุณแม่ด้วยนะคะนี่นางคนใช้แกช่วยเอานี่ไปเปิดท้ายรถแล้วหยิบกระเช้าออกมาชั้นหน่อยช่าฟ้ารู้สึกตกใจเล็กน้อยที่ได้ยินกุญแจเรียกแม่บ้านของเธอเช่นนั้นฟังดูเหมือนแบ่งชนชั้นวัน,นะอย่างชัดเจนหญิงวัยกลางคนนั้นรู้สึกไม่พอใจกับกิริยาของเธอแต่ก็ไม่อยากแสดงอาการออกมาให้เห็น ในขณะที่นวัดเองก็ขยิบตาให้ผู้เป็นแม่เล็กน้อยเพื่อส่งสัญญาณให้แม่ช่วยกันท่ากุญแจให้ออกห่างจากตัวเขาด้วยมารดาเห็นเช่นนั้นก็เผยยิ้มออกมานอกจากเธอจะไม่ช่วยกันท่าให้ลูกแล้วยิงไวกลางคนอย่างแกล้งเดินหนีเข้าไปในครัวอีกด้วยกุญแจยิงสาวร่างบางหน้าหมวยสวยอืมเดิมที หล่อนเคยเป็นแฟนกับนวัตทั้ทงคู่รักกันมากและตัวติดกันตลอดแต่ด้วยความที่หญิงสาวหล่อนเป็นคนขี้หึงและจุกจิกจู้จีกจกจก้กับชายหนุ่มเกินไปทั้งที่ทั้งสองก็ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่หญิงสาวนั้นหล่อนทำตัวเหมือนกับว่าเป็นภรรยาเขาไปเสียแล้วทำให้ชายหนุ่มรู้สึกอึดอัดก่อนที่เขาจะตัดสินใจขอห่างกับกุญแจสักพัก เพื่อมาทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแต่ฝ่ายหญิงนั้นไม่ยอมเธอได้ตามตื้อแฟนหนมและขอให้เขาให้โอกาสเธอวัดคะนี่มันก็หลายเดือนแล้วนะคะเรากลับมาเหมือนเดิมได้ไหมกระเช้ามาแล้วคะ่ะนี่อีนางคนใช้แม่แกไม่เคยสอนมารยาทหรือไงเวลาเจ้านายเขาคุยกันห้ามแทรกเข้ามามันจะไม่แรงไปหน่อยหรอคะ ตายเถียงเป็นซะด้วยวัดคะที่บ้านของคุณเลี้ยงคนใช้ให้เสมอเจ้านายด้วยหรอคะพอเถอะกุญแจอย่ามีเรื่องกันเลยทรายเธอเอากระเช้าไปเก็บก่อนไปค่ะคุณวัดทรายเธออยากจะกระโดดตบกุญแจให้รู้แล้วรู้รอดที่บางอาจต่อว่ามารดาของเธออย่าให้ฉันเจอคุณนอกบ้านนะไม่งั้น ฉันเอาคนตายแนย่เธอหมายถึงอะไรอุ๊ยคุณวัดเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเธออย่าไปถือสากุญแจเขาเลยนะนี่คุณเดินตามฉันมาเพื่อจะอธิบายเรื่องของแฟนคุณงั้นหรอคะเปล่า,ลาพอดีฉันมีเรื่องให้เธอช่วยชายตัวสูงต้องการให้แม่บ้านของเขาทำยังไงก็ได้เพื่อให้กุญแจออกไปจากบ้านของเขาตอนนี้อ้าว คุณไม่ดีใจหรอกหรอคะที่เธอมาหาเรื่องนั้นเธออย่าเพิ่งถามเลยว่าแต่ที่ฉันบอกเธอเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าอืมถ้าฉันช่วยคุณแล้วฉันจะได้อะไรเป็นค่าตอบแทนลรคะนี่เธอเธอเป็นคนงานในบ้านของฉันฉันสั่งทำอะไรเธอก็ต้องทำเธอไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นว่าแต่งานที่คุณสั่งให้ฉันทำ มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับงานบ้านทำความสะอาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเออเออไว้สําเร็จเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ายได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะเสียงดังจนลืมตัวกุญแจที่เดินออกมาจากห้องน้ำได้ยินเสียงหัวเราะของสาวใช้หล่อนจึงรีบเดินตามเสียงในขณะนั้นเองเธอก็เห็นว่ากุญแจกำลังเดินตรงมาที่เธอกับเจ้านายหนุ่ม หญิงสาวไม่รอช้าฝ่ามือบางทั้งสองขวาพาดที่ต้นคอของชายหนุ่มตรงหน้ารายตัดสินใจหอมแก้มนวัตต่อหน้าแฟนสาวชายหนุ่มทันทีเสียววินาทีนั้นนวัตตั้งตัวไม่ทันแต่ยืนตาค้างแน่นิ่งไปช่อฟ้าเองที่กำลังเดินออกไปทำงานก็ได้เหลือบไปเห็นในสิ่งที่สาวใช้กระทำกับลูกชายของตัวเองหญิงวัยกลางคน แอบดูเหตุการณ์อยู่ที่ข้างประตูไออีนางคนใช้มากเกินไปแล้วนะกุญแจหึงจนสติแตกหญิงร่างบางยกมือขึ้นทำท่าจะตบไปที่ใบหน้าของสาวใช้แต่บังเอิญว่าสายเธอเป็นคนสู้คนหญิงสาวยกสองแขนขึ้นมาแล้วกำม,มัดแน่นทำท่าจะต่อยไปที่ร่างของกุญแจอย่างเต็มแรง ยิงร่างบางนั้นเห็นว่าสาวใช้เอาจริงจึงค่อยๆเดินถอยหลังก่อนจะกรีดร้องด้วยความโมโหแล้ววิ่งกลับไปที่รถของเธอกุญแจเธอแดงเครื่องรถเสียงดังอยู่ที่หน้าบ้านของชายหนุม่มต่อจากนั้นก็ขับออกไปด้วยความเร็วช่อฟ้านางไม่คิดว่าสาวใช้จะกล้าทำอะไร,รแบบนั้นได้แต่หญิงวัยกลางคนก็พอจะเดาวได้ว่า ที่ทรายทำลงไปนั้นอาจเป็นเพราะสถานการณ์บางอย่างบังครับเฮ้ย <Hey, S 1> จัดการกันเอาเองแล้วกันนะหญิงวัยกลางคนไม่อยากยุ่งวุ่นวายจึงออกไปทำงานตามปกติคุณคุณวัดคะเออเออว่าไงชายหนุ่มยังคงตกใจไม่หายและคาดไม่ถึงคุณกุญแจออกไปแล้วคะ่ะฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ สายเรียบก้าวยาวๆออกไปจากห้องครัวทันทีจะบ้าตายนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยสายเอ้ยตกงานก็คราวนี้แหละแกในวินาทีนั้นเองหัวใจของหญิงสาวก็เต้นแรงเรากับจะพุ่งออกมาจากอกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปตั้งแต่เหตุการณ์ในวันนั้นทำให้นวัดกับสายไม่ค่อยกล้าสบตากัน โดยทั้งคู่พยายามเหลีกเลี่ยงการประจันหน้าจนทำให้เช่าฟ้าสงสัยว่าลูกชายของตัวเองกับคนใช้ในบ้านมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนวัดที่จู้จี้จุกจิกขี้บน่นให้กับสายเป็นประจำแต่ทว่าตอนนี้กลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนี่ตาวัดแม่มีอะไรจะถามหน่อยอะไรครับแม่แกคิดยังไงกับยาย่ายนั่นน่ะ แม่ทำไมแม่ถามผมแบบนั้นล่ะอ้าวทำไมล่ะแม่ก็อยากรู้นี่นะผมจะไปคิดอะไรกับยายเปิ่นคนนั้นได้หรอครับแม่ก็น่าจะรู้ว่าเขาไม่ใช่สเปคผมสักหน่อยแม่ก็แค่ถามเล่นๆลนทำไมแกต้องขึ้นเสียงสูงด้วยล่ะฮะเจ้าลูกชายคนนี้นี่ฝ่ามือเรียวบางตีไปที่หัวไหล่ของลูกชายด้วยความหมันใส ก็ดีให้มันจริงเธอะแม่พูดแบบนี้หมายความว่างไงครับแล้วถ้าสมมติว่าผมเกิดชอบคนใช้ขึ้นมาจริงๆแม่จะรับได้ไหมล่ะครับทายเดินมาได้ยินคำถามที่ชายหนุ่มนั้นได้เอ่ยถามมารดาพอดีหญิงสาวหยุดชะงักและแอบฟังเจ้านายทั้งสองกำลังพูดคุยถึงเธอแม่จะไปว่าอะไรได้แกก็น่าจะรู้ ว่าคนอย่างแกถ้าต้องการอะไรขัดใจได้สักที่ไหนแล้วของมันแน่อยู่แล้วครับแม่แต่แกก็ควรหักห้ามใจเพราะถึงยังไงเจ้าทรายเขาก็เป็นแค่คนใช้คำนี้ของช่อฟ้าทำให้ทรายรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่เป็นคนต้อยต่ำม,มีอาชีพเป็นได้แค่แม่บ้าน หญิงสาวทนฟังต่อไปไม่ได้จึงรีบเดินหนีไปอีกมุมหนึ่งของบ้านทำไมครับแม่คนใช้แล้วไงรักไม่ได้เหรอครับผมไม่เข้าใจนั่นไงไหนแกบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเจ้าทายไม่ใช่สเปกตกลงแกะจะเอาอยัางไงฮะช่อฟ้าแกล้งพูดลองใจลูกชายตัวแสบแต่ในขณะเดียวกัน สายเธอเข้าใจผิดไปแล้วว่าเจ้านายรังเกียจเธอที่เป็นคนรับใช้นี่เธอเดี๋ยวเธอไปช่วยทำความสะอาดห้องของฉันหน่อยนะได้ค่ะคุณวัดสายเดินขึ้นบนันไดไปยังชั้นสองเหมือนคนไม่มีเรี่ยวแรงหญิงสาวกำลังคิดถึงคำพูดของช่อฟ้าที่คุยกับลูกชายแกมันก็แค่คนใช้ิสายเอ้ย เธอคิดในใจก่อนจะเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนของนวดัดให้ตายเถอะนี่มันอะไรเมื่อวานเราก็เพิ่งเก็บกวาดไปทำไมวันนี้ถึงได้รกเหมือนเดิมนะเธอเป็นแม่บ้านมีหน้าที่ทำความสะอาดก็ทำไปไม่ใช่มายืนบ่นแบบนี้อุ๊ยเปล่านะคะดีฉันแค่สงสัยว่าเมื่อวานยังเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เลยนี่เธอคิดว่า ฉันแกล้งหรือของพวกนี้เพื่ออยากให้เธอเข้ามาทำความสะอาดอย่างนั้นเหรอดิฉันก็ยังไม่ได้คิดอะไรไปไกลขนาดนั้นสักหน่อยแหมคุณผู้ชายก็คิดมากไปได้นวัตได้ยินเช่นนั้นก็รีบปฏิเสธเสียงแข็งชายหนุ่มทำตัวมีพิรุธทำให้ทายเธอรู้ทันว่าต้องเป็นฝีมือเขาแน่เขาคิดจะทำอะไรของเขานะท้งที่เมื่อก่อนก็หวง ไม่อยากให้เข้ามาในห้องเธอคิดอะไรอยู่นวัดเห็นหญิงสาวมีอาการเหมอรอยจึงได้ตะวัดเสียงดังใส่เธอเออปล,ปลาเปล่านะคะอา้าวแล้วนี่คุณมายืนทำอะไรคะดีฉันจะทำความสะอาดเชิญคุณออกไปข้างนอกห้องด้วยคะ่ะไม่ได้ฉันต้องเฝ้าถ้าเกิดว่าเธอซุ่มซ่ามทำเข้าของในห้องของฉันเสียหายฉันจะทำยังไงนวัดเดินไปนั่งบนเตียงนอน แล้วจับตาดูสาวใช้อย่างใจจดใจจอ่อชายรู้สึกถึงความผิดปกติหรือว่าเขาจะติดใจเรื่องวันนั้นนะหญิงสาวเช็ดถูทำความสะอาดพลางคิดในใจหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชายหนุ่มในสมองของเธอตอนนี้มีแต่เรื่องของวัดมารบกวนในหัวเสร็จแล้วคะ่ะคุณวัดลองตรวจดูนะคะ ว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่าชายหนุ่มเดินดูรอบห้องตรวจดูทำความสะอาดเรียบร้อยเธอจะไปไหนไปข้างล่างค่ะถ้าอย่างนั้นเธอช่วยทำอาหารกลางวันให้ฉันทีฉันเริ่มหิวละอาหารกลางวันแต่คุณเพิ่งจะทานมื้อเช้าไปตอนชั่วโมงกว่านี่เองนะคะตกลงฉันเป็นเจ้านายหรือเธอเป็นเจ้านายกันแน่ ฉันก็แค่ถามดูกลัวว่าคุณจะจะอะไรจะหลงไงคะนี่เธอหาว่าฉันแก่งเ้นเหลอนวัดตวัดเสียงเข้มใส่ทรายอีกครั้งหญิงสาวไม่รอช้ารีบหยิบไม้กวาดแล้ววิ่งลงไปข้างล่างทันทีหนึ่งเดือนผ่านไปด้วยความที่นวัดชอบแกล้งทรายทำให้เขาทั้งสองยิ่งสนิท็จสนมกันมากขึ้นแต่ก็ไม่เคยจะพูดจาดีสักครั้ง เจอกันทีไรมีแต่ทะเลาะกวนกันไปมาทรายยายทรายฉันเรียดยังหันหลังให้เจ้านายอีกเอ๊ะฝ่ามือหนาะแตะที่หัวไหล่สาวร่างเล็กก่อนจะผิดสังเกตไม่ใช่ทายนี่เธอเป็นใครเข้ามาทำอะไรในบ้านฉันขอโทษค่ะดิฉันชื่อแตงมาทำงานวันแรกค่ะทำงานวันแรก ด้วยความสงสัยชายหนุ่มรีบจำฝีเท้าเดินไปหามารดาทันทีแม่ครับว่าไงแม่รับแม่บ้านคนใหม่มาทำงานแล้วเหรอครับแล้วแกกำลังจะถามแม่เรื่องเจ้าซ้ายแล้วสิผู้เป็นแม่คิดไว้แล้วว่าถ้าลูกชายเห็นหน้าสาวใช้คนใหม่เขาจะต้องถามหาทรายอย่างแน่นอน หญิงวัยกลางคนคนนี้จึงได้บอกกับลูกชายไปว่าสาวใช้คนเก่าติดสอบและขอพักงานชั่วคราวหรือเรียกอีกอย่างว่าเจ้าทายอาจจะลาออกไปเลยลาออกได้ยังไงครับแม่อ้าวได้ยังไงคืออะไรของแกตะวัดแกจะไปสนใจทําไมนี่อย่าบอกนะว่าแกคิดอะไรเกินเลยกับเจ้าท้ายมันะ เปล่าซะหน่อยแม้ว่าลูกชายจะปักแข็งแต่ผู้เป็นแม่ก็ดูออกว่านาวัตนั้นแอบมีใจให้แม่บ้านคนเก่าเสียแล้วนวัดเขารู้สึกโกรธทรายมากที่เธอไปไม่ได้บอกลาสักคำแต่อีกใจก็รู้สึกใจหายที่ต่อไปเขาจะไม่เห็นความเปินของเธอคนนี้อีกกุญแจที่รู้ข่าวว่าทรายลาออกจากงานไปแล้วก็ดีใจในที่สุด ตัวเองก็หมดเสีนน้ำเสียทีหญิงสาวเดินหน้าสารต่อความสัมพันธ์กับชายหนุ่มแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หล่อนก็ใช้วิธีตื้อไม่เลิกในส่วนของชายหนุ่มก็ยังคงใจแข็งเพราะเขาไม่ได้รักเธอเช่นดังแต่ก่อนแล้วนำซ้ำนวัดยังได้พยายามสืบหาข้อมูลของทรายว่าหญิงสาวเธอไปทำอะไรอยู่ที่ไหนแต่ก็ยังไม่ได้ข่าวคราวเลย จน3ปีผ่านไปตวัดวันนี้แม่มีนัดเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่เดี๋ยวแกไปกับแม่หน่อยนะผมไม่อยากไปเลยครับแม่ไม่ได้ลูกค้ารายนี้สำคัญสำหรับบริษัทเรามากแกจะต้องไปทำความรู้จักกับเขาเอาไว้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะคุณป้าอ๋อได้ข่าวว่าเป็นผู้หญิงนะ ผู้หญิงเหรอคะถ้างั้นให้กุญแจไปด้วยนะคะคุณป้าคุณจะไปทำไมกุญแจผมไปทำงานไม่ได้คะ่ะฉันต้องไปแสดงตัวว่าเป็นแฟนคุณคืนปล่อยให้คุณไปยืนกับผู้หญิงคนอื่นฉันบอกตรงๆว่าฉันไม่ไว้ใจช่อฟ้าถึงกับสายหัวกับพฤติกรรมของกุญแจหญิงวัยกลางคนคิดไม่ถึงเลยว่า กุญแจจะเป็นคนขี้หึงขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่ลูกชายของเธออยากจะเลิกกับหญิงสาวคนนี้แต่ชาฟ้าก็ไม่อยากจะยุ่งกับปัญหาส่วนตัวของคนที่เป็นลูกจึงได้แต่ทําเฉยๆปล่อยให้ลูกชายจัดการกับชีวิตของตัวเองในที่สุดกุญแจก็ตามชายหนุ่มไปจนได้ในเวลาต่อมาสวัสดีครับผมนวัดจากบริษัทชาฟ้าไทยครับ ชายหนุ่มทักทายหญิงสาวที่ยืนหันหลังให้เขาสวัสดีค่ะคุณผู้ชายเมื่อหญิงสาวหันหน้ามาทักทายนาวัดถึงกับตกใจเมื่อหญิงตรงหน้าคือทายอาดีตแม่บ้านของเขานั่นเองนี่แกอีนางคนใช้แกยังอยู่อีกเหรอแกเล่นตลกอะไรของแกฮะวันนี้เขามีนัดเช็นสัญญาแกถอยไปดีกว่า พูดจาให้ม,นมานำมัดระวังหน่อยสิคะคุณกุญแจสายทำไมถึงเป็นเธอไปได้แล้วเธอหายไปไหนมาเรื่องมันยาวนะคะไว้ฉันจะอธิบายให้คุณฟังทีหลังเรามาคุยเรื่องงานกันดีกว่านะคะเชิญนั่งคะ่ะแกอย่ามาตลกหน่อยเลยฉันกับคุณวัดไม่ใช่เพื่อนเล่นของแกนะรีบไปตามท่านประธานมาพบกับพวกเราเดี๋ยวนี้ กุญแจคุณออกไปรอข้างนอกก่อนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณได้ไงคะผมบอกให้ออกไปข้างนอกก่อนไงกุญแจแสดงท่าทางไม่พอใจก่อนจะทำท่ากับฟัดกาเฟียเดินกระแทกเท้าออกไปข้างนอกห้องเมื่อซายอยู่กับชายหนุ่มสองต่อสองหญิงสาวจึงได้อธิบายความเป็นมาของการเซ็นสัญญาหุ้นส่วนในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ฉันทำงานบ้านให้คุณ คุณแม่ของคุณคอยช่วยเหลือฉันเป็นอย่างดีท่านไม่เคยรังเกียจแม้ฉันจะเป็นเพียงคนใช้ซายยังได้อธิบายต่อไปอีกว่าที่เธอมีวันนี้ได้ก็เพราะว่าชอบฟ้าส่วนเรื่องธุรกิจหญิงสาวได้เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อสองปีก่อนหลังจากที่เธอเรียนจบเธอมีโอกาสได้รู้จักกับท่านเจ้าสัวและภรรยาที่ประสบอุบัติเหตุ โดยเหตุการณ์นั้นหญิงสาวเป็นคนช่วยชีวิตทั้งคู่เอาไว้นอกจากนั้นยังไม่พอทายยังช่วยดูแลเขาทั้งสองจนหายดีเนื่องจากว่าทั้งคู่ไม่มีลูกหลานที่ไหนท่านทั้งสองก็เลยให้ฉันเป็นลูกบุญธรรมของท่านน่ะและยกกิจการทั้งหมดให้ฉันดูแลแบบนี้นี่เองคุณถึงหายไปเลยนวัดเริ่มเข้าใจจนากะจางแจมแจ้ง แล้วคุณนึกยังไงถึงอยากร่วมหุ้นกับบริษัทของคุณแม่ฉันได้ข่าวมาว่าช่วงนี้บริษัทของคุณช่อฟ้ากำลังมีปัญหาฉันก็เลยอยากตอบแทนคุณช่อฟ้านะคะนวัดได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกซาบซึ้งในความกระตันยูไม่ลืมบุญคุณของทรายดูเหมือนว่าตอนนี้ชายหนุ่มกำลังปลื้มหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงหน้าเป็นอย่างมากคุณยิ้มอะไรอะ่ะอ๋อ ผมก็แค่ชื่นชมคุณน่ะคุณเป็นคนดีนะผมชอบคุณว่าไงนะผมบอกว่าผมชอบชายหนุ่มยืนยันคำเดิมทำให้หญิงสาวรู้สึกเขินอายจนหน้าแดงนวัดจ้องมองไปที่ใบหน้าของทรายก็ทำให้หวนคิดถึงความหลังครั้งแรกที่เจอกับเธอในลุกสาวใช้จอมเปินคุณเปลี่ยนไปมากนะดูไหมยังไงคะ ชายนมบอกกับเธอไปว่าตอนนี้ทายดูเป็นผู้ใหญ่และน่าเกรงขามผิดแต่แรกที่ดูเหมือนเด็กกระโปโลอาจเป็นเพราะฉันมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็เลยอินกับปทดบาดไปหน่อยมันดูแก่ไปใช่ไหมคะไม่หรอกแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในลุกไหนสำหรับผมคุณก็ยังเปินอยู่ดี นี่คุณหลอกด่าฉันกันเหรอฝ่ามือเรียวบางตีไปที่หัวไหล่ของชายหนุ่มเบาๆเขาทั้งสองพูดจาหยอกล้อกันไปมาอย่างเป็นกันเองนวัดคุยธุระกันเสร็จหรือยังคะนี่มันก็นานมากแล้วนะคะฉันหิวข้าวแล้วคุณวัดกลับไปก่อนก็ได้คะ่ะยังไงเดี๋ยวทั้งนี้ฉันจัดการให้ชายหนุ่มนั้นพยักหน้าเป็นคำตอบ และเพื่อไม่ให้กุญแจสร้างปัญหาให้กับทรายนาวัดจึงยอมกลับออกไปนี่คุณมองอะไรคะวัดอย่าบอกนะว่าคุณหลงสเสน่ห์นางทรายนั่นกุญแจเธออัดอันตันใจอยากจะพูดเต็มทนจนสุดท้ายก็ทนไม่ไหวจึงเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่โมโหนวัดถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะตัดสินใจพูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดมานานชายหนุ่มยอมรับกับหญิงสาวว่า เขารู้สึกตัวเองว่าตกหลุมรักทรายนอกจากนั้นนวัดก็ยังได้ขอร้องให้คุณแจเลิกวุ่นวายทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาได้แล้วผมยอมรับว่าผมเคยรักคุณแต่คุณอย่าลืมสิว่าคุณเป็นคนทำมันพังเองนะเรื่องนั้นฉันรู้แต่คุณจะไม่ให้โอกาสฉันได้แก้ตัวเลยเหรอคะวัดความเชื่อใจมันไม่เหลือแล้วมันก็เหมือนแก้วที่แตก ต่อให้เราต่อมันขึ้นมาใหม่ยังไงมันก็ไม่มีทางเหมือนเดิมวัดแต่ฉันรักคุณนะคะคุณแน่ใจเหรอกุญแจว่าคุณรักผมคือฉันชายหนุ่มพยายามพูดให้หญิงสาวนั้นเข้าใจว่าถึงแม้เขาจะไม่รักเธอแล้วแต่ความรู้สึกดีๆที่มีให้มันยังคงอยู่หากแต่ว่าไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาว เรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกานได้นะกุญแจคุณอย่าทำร้ายความรู้สึกดีๆที่ผมมีให้ไปมากกว่านี้เลยเธอได้ยินเช่นนั้นก็ยืนแน่นิ่งคล้ายจะร้องไห้ออกมาเป็นเพราะฉันเองมันก็คงไม่แปลกที่คุณมาให้อภัยฉันฉันเข้าใจแล้วค่ะถึงตอนนี้แล้วกุญแจเธอพอจะเข้าใจมากขึ้นต่อให้เธอพยายามที่จะง้อแฟนหนุ่มเท่าไร่มันก็คงไม่มีประโยชน์ หญิงสาวจึงได้ตัดสินใจเดินออกไปจากชีวิตของเขาต่อไปนี้ฉันจะไม่มาวุ่นวายกับคุณอีกที่ผ่านมาฉันขอโทษแล้วกันขอให้คุณโชคดีนวัดทันทีที่พูดจบกุญแจก็รีบเดินหันหลังไปทันทีกุญแจหญิงสาวหยุดชะงักหลังจากได้ยินเสียงของนวัตแต่เธอก็ไม่ได้หันหน้าไปทางต้นเสียง ผมขอให้คุณโชคดีนะทั้งสองต่างอวยพรให้กันและเดินแยกไปคนละทางหนึ่งเดือนผ่านไปตั้งแต่ที่กุญแจไม่ได้มาตามต่อแยนวัดชายหนุ่มก็รู้สึกสบายใจขึ้นไม่ได้อึดอัดอย่างเช่นแต่ก่อนเท่านั้นไม่พอแม่ของเขายังได้เห็นว่ากุญแจเธอควงผู้ชายคนใหม่ที่ดูมีอายุเดินกระหนุ่มกระหนิงแถวห้าง ดีแล้วล่ะที่แกตัดสินใจบอกเลิกหนูกุญแจไม่งั้นแม่ละปวดหัวตายเลยเอาเถอะครับแม่ไหนๆเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยครับแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้รังเกียจหนูกุญแจหรอกว่าแต่แกกับหนูทรายล่ะไปถึงไหนแล้วผมก็แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับแต่ทรายเข้าใจแข็งมากครับก็แน่ละ แกแกล้งเขาไว้เยอะนี่ก็สมควรแล้วโถแม่ไม่ช่วยยังจะมาซ้ำเติมอีกทายที่ยืนอยู่อีกมุมของห้องได้ยินช่อฟ้ากับลูกชายคุยกันอย่างชัดเจนทีใครทีมันนะคุณผู้ชายที่จริงแล้วทายเธอก็รู้ว่าอดีตเจ้านายกำลังจีบเธออยู่แต่หญิงสาวอยากจะให้แน่ใจไปมากกว่านี้ ึงแกล้งทำเหมือนไม่สนใจแต่ก็แอบ,บอ่อยๆนิดๆเพราะถ้าหากไม่สนใจเลยและเล่นตัวเกินไปรักแรกของเธอจะไม่สมหวังเอาเปล่าๆแม้วันนี้ทายเธอจะเป็นถึงผู้บริหารแต่ก็ยังไม่ไวายทิ้งความเปิดเวลาอยู่ต่อหน้านวัดเ <c oughs> มื่อวันเวลาผ่านไปความใกล้ชิดความรู้สึกดีๆที่ทั้งคู่มีให้กันก็เริ่ม ปฏิทปต่อเป็นความรักที่แม้ว่าทั้งคู่จะไม่บอกแต่พนักงานในบริษัทและช่อฟ้าต่างก็ดูออกคุณช่อฟ้าคะดูเหมือนว่าบริษัทเรากำลังมีข่าวดีในไม่ช้านะคะฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ละช่อฟ้าเผยรอยยิ้มแห่งความดีใจออกมาหญิงวัยกลางคนมั่นใจว่าลูกชายเลือกคู่ชีวิตไม่ผิดแน่นอนเวลาจากนั้นไม่นาน นวัดก็ตัดสินใจสารภาพรักรก,กับหญิงสาวพร้อมกับขอเธอแต่งงานในเวลาเดียวกันสายเองก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะเธอเองก็รอวันนี้เช่นกันและในที่สุดทั้งสองก็ได้แต่งงานกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องเด็กหญิงทองคำนานมาแล้ว มีหญิงชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่กระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งแกมีอาชีพสารกระเป๋าจากเชือกกล้วยและแกก็อยู่เพียงลําพังไม่มีลูกหลานในทุกๆวันแกจะนำกระเป๋าคล้ายย่ามที่สารจากเชือกกล้วยไปขายที่ตลาดหัวเมืองซึ่งที่นั่นเป็นศูนย์กลางของพ่อค้าแม่ขายและลูกค้าที่มาจากต่างเมือง เพราะที่นี่มีสินค้าทุกอย่างให้เลือกซื้อตามใจชอบทําให้หญิงชราพลอยขายสินค้าดีไปด้วยแม้จะได้น้อยก็เพราะแกขายไม่แพงแต่แกก็ดีใจที่ขายหมดทุกครั้งวันนี้แกก็ขายหมดตั้งแต่เช้าจึงได้เดินเท้ากลับบ้านตามปกติในตอนนั้นก็มีกลุ่มอันตพานผ่านมาพอดีพวกมันจึงได้วิ่งราวถุงเงิน จากหญิงชาราเอาไปดือ้อๆในวันนั้นหญิงชาราจึงเดินกลับบ้านตัวเปล่าแม้จะเสียดายแต่ก็ทำอะไรพวกนั้นไม่ได้เมื่อเดินผ่านป่ากล้วยแกก็แวะเข้าไปตัดกาบกล้วยที่แก่และแห้งเพื่อจะนำไปทำกระเป๋าอย่างเช่นที่เคยทำมาซึ่งป่ากล้วยแห่งนี้ก็เป็นป่ากล้วยที่ไม่มีเจ้าของเป็นกล้วยป่าริมทางนั่นเอง ในขณะที่แกกําลังตัดกราบกลัวอยู่นั้นแกก็ได้ยินเสียงสะอื้นของใครคนหนึ่งจึงได้เดินหาที่มาของเสียงแล้วก็ได้พบกับเด็กหญิงอายุประมาณแปดขวบนั่งร้องไห้ก้มหน้าก้มตาราวกับบ้าเสียใจอย่างมากหญิงชาราจึงถามหนูน้อยไปว่านางหนูเอ้ยเองมานั่งร้องไห้ทำไมตรงนี้ล่ะลูก พ่อแม่ของเองไปไหนซะล่ะเด็กน้อยก็เอาแต่สายหน้าและไม่ยอมมองหน้าคุณยายที่อยู่ตรงหน้าหญิงชาราจึงสงสารพาหนูน้อยกลับไปที่บ้านด้วยเมื่อทั้งสองกลับมาถึงกระท่อมคุณยายก็หงหาอาหารตามปกติของแกแต่วันนี้แกก็ทำเผื่อหนูน้อยคนนั้นด้วยเมื่อกินอาหารกันเสร็จเรียบร้อย ยายแกก็ถามถึงพ่อและแม่และบ้านช่องว่าอยู่ที่ไหนหนูน้อยชี้ขึ้นไปบนฟ้าแล้วบอกว่าบ้านของหนูอยู่บนโน้นจ่ายายหญิงชรามองไปบนท้องฟ้าด้วยความแปลกใจเด็กคนนี้หมายความว่าอย่างไงกันนะแต่แกก็คิดว่าเด็กก็คือเด็กคงจะตกอ,อกตกใจหรือเสียขวัญที่ถูกทิ้ง จนคิดอะไรเพ้อเจอ้อคุณยายจึงยด้จ,จัดเตรียมที่หลับที่นอนให้หนูน้อยที่ตอนนี้เธอมีอาการดีขึ้นไม่ร้องไห้ไม่หวาดกลัวแต่ยังคงหลบหน้าหลบตาคุณยายที่คอยอยู่ดูแลไม่ห่างคุณยายก็แปลกใจทำไมเด็กคนนี้ถึงมองอะไรประเดี๋ยวประดาวก็หันไปทางอื่นหรือว่าเธอหวาดกลัวอะไรหญิงชรา ไม่ปล่อยความสงสัยให้ผ่านไปจึงได้ถามเด็กไปตรงๆว่าเธอมีอะไรที่อยากระบายให้ยายแก่ๆคนนี้ฟังไหมนางหนูเอ้ยเอง็งมีปัญหาอะไรไม่สบายใจอยากเล่าให้ยายฟังหรือเปล่าบอกยายมาได้เลยนะเพื่อว่ายายจะช่วยเองได้หนูน้อยนั้นจึงบอกว่า เธอเป็นธิดาดวงตาทองคําอยู่บนสวรรค์แต่เกิดซุกซนมองสิ่งของบนนั้นกลายเป็นทองคําจนหมดซึ่งบนสวรรค์ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นจึงได้ลงโทษให้เธอลงมาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์จะได้รู้จักระวังตัวและไม่ซุกซนอีกเพราะพวกมนุษย์นั้นโลภมากหากรู้ว่าเธอมีดวงตาวิเศษเธอจะเป็นอันตราย หญิงชาราได้ฟังก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเป็นไปได้พ่อกับแม่สั่งไว้ว่าห้ามจ้องมองสิ่งของเกินสามวินาทีจ้ะไม่เช่นนั้นสิ่งของเหล่านั้นจะกลายเป็นทองคำทันทีหญิงชาราคนนั้นก็ไม่อยากจะเชื่ออีกจึงได้นำไม้กวาดมาให้เธอจ้องมองปรากฏว่าไม้กวาดอันนั้นก็กลายเป็นทองคำจริงๆ ไม่ว่ายายจะนำหม้อหรือสิ่งของอื่นๆมาให้เธอจ้องมองทุกอย่างก็กลายเป็นทองคำอย่างที่เธอพูดจริงๆคุณยายรีบไปปิดประตูหน้าต่างทันทีคืนให้ใครมาเห็นคงไม่ดีแน่ต่อไปนี้เองห้ามบอกใครนะว่าเองน่ะสามารถมองสิ่งของเป็นทองคำได้ มันจะเป็นอันตรายกับตัวเองด้วยเข้าใจไหมจ้ายายหนูจะจำไว้จ้ะเออจริงสิหนูเชื่ออะไรละจะ๊ะชื่อมารีจ้ายายงั้นต่อไปหนูก็คือมารีหลานสาวของยายปั้นจำเอาไว้นะจ้ะหนูชื่อมารีเป็นหลานสาวของยายปั้นดีมาก ตอนนี้ก็ดึกแล้วเราเข้านอนกันก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันไหมแล้วสองยายหลานก็ดับตะเกียงและเข้ามุ้งนอนจนรุ่งเช้าไก่ก็ขันแต่เช้ามืดยายปั้นก็ตื่นขึ้นมาหงหาอาหารทำไปก็คิดไปด้วยว่าจะทํายังไงกับเด็กวิเศษคนนี้ดีหากมีคนรู้ว่านางมีเด็กทองคำอยู่ในบ้าน คงไม่ปลอดภัยแน่หรือหากเรานำทองคำนี้ไปขายจนดั่มรวยผิดปกติก็จะเป็นอันตรายอีกดังนั้นยายปั้นจึงคิดว่าจะใช้ชีวิตปกติต่อไปจึงต้องหาวิธีปกปิดความลับของเด็กหญิงไม่ให้ใครรู้ยายปั้นให้หนูน้อยใช้ผ้าบางๆปิดตาเอาไว้ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกกับแกแกจะบอกให้คนอื่น รู้ว่าหนูน้อยนั้นเป็นหลานสาวแต่เนื่องจากสายตาเธอมีปัญหาโดนแสงไม่ได้จึงต้องปิดตาไว้ตลอดวันหนึ่งในขณะที่ยายปั้นพามารีไปขายกระเป๋าที่ตลาดก็ไปเจอกับคนกลุ่มเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันกับมารีมาชวนมารีไปเล่นด้วยความอยากมีเพื่อนมารีจึงขออนุญาตยายปั้นไปเล่นกับเพื่อนๆยายแกก็รู้สึก เป็นห่วงแต่ก็สงสารมารีอยากให้เธอไปเปิดหูเปิดตาบ้างแต่ก็ได้สั่งํำชับว่าห้ามจ้องมองอะไรนานเกินสามวินาทีซึ่งมารีเองก็ทำตามอย่างเคร่งครัดในวันนั้นเด็กหญิงที่ไม่เคยมีเพื่อนก็ได้มีเพื่อนเล่นมากมายเธอรู้สึกว่าบนโลกมนุษย์นี้ทั้งสนุกและไม่น่ากลัวอย่างที่เธอคิดเลยวันหนึ่ง ยายได้พามารีไปตัดกาบกล้วยที่สวนจูจูก็มีคนร้ายสองคนบุกมาปล้นเงินจากหญิงชราทางที่แกก็แต่งตัวมอซอจนพวกนั้นก็ยังจะมาปล้นอีกมารีเห็นคนยายถูกทำร้ายจึงจ้องมองหาไม้ท่อนหนึ่งเพื่อจะนำไปตีคนร้ายแต่ตอนนั้นเธอจ้องมองนานเกินไปท่อนไม้นั้นจึงกลายเป็นทองคำคนร้ายหันมาเห็นเข้าพอดี จึงปล่อยมือจากหญิงแก่หันมาที่เด็กน้อยตาวิเศษที่กำลังถอยหลังด้วยความกลัวแต่สายตาเธอนั้นจ้องมองไปที่คนทั้งสองอย่างไม่กระพริบตาแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีพญานกอินทรีตัวหนึ่งบินมาโฉบเอาสองคนคนร้ายนั้นไปจากจุดนั้นสองยายหลานจึงรีบหนีออกจากปากกล้วยได้อย่างปลอดภัย ยายนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนางรู้สึกว่าคืนอยู่ที่นี่คงไม่ปลอดภัยแน่ๆจึงคิดพามารีเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อหาที่อยู่ใหม่และต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาทั้งสองจริงสิมาลีเอ้ยแล้วนกอินทรีตัวนั้นน่ะมาได้ยังไงทำไมมันถึงมาช่วยเราหนูรู้ไหมลูก หนูไม่รู้เลยจ้ะยายมารีไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วนกอินทรีตัวนั้นก็คือพ่อของเธอเองซึ่งลงมาช่วยลูกสาวพวกเขาเฝ้าดูลูกอยู่ห่างๆด้วยความเป็นห่วงต่อมายายปั้นก็พามารีอพยพไปอยู่ที่อื่นโดยการเดินทางไปเรื่อยๆคำไหนก็นอนนั่นจนกว่าจะเจอเมืองที่เหมาะสมกับพวกตนระหว่างทาง แกก็ได้แจกเม็ดมะขามทองคํากับคนยากไร้และขอทานคนเร่ร่อนพวกเขาดีใจกันมากบางคนก็ถึงกับตั้งตัวได้เลยไม่ต้องขอทานอีกเมื่อเดินผ่านวัดที่เก่าและทุดโทมยายก็บริจาคทองให้กับทางวัดให้นำไปแลกเป็นเงินเพื่อมาสร้างวัดใหม่ให้สวยงามดังเดิมทางเจ้าอาวาสก็ดีใจจึงได้มอบรถม้าเก่าๆพร้อมม้าหนึ่งตัว เพื่อใช้ในการเดินทางทีแรกคุณยายก็จะไม่เอาเพราะอยากเดินเท้ามากกว่าแต่มารีอยากขี่รถม้าเพราะเธอไม่เคยขี่มาก่อนสองยายหลานจึงได้ใช้รถม้าคันนี้ในการเดินทางไปอย่างช้าช้าทางนี้ก็เพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ริมทางไปด้วยวันหนึ่งในขณะที่สองยายหลานเดินทางผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ก็รู้สึกแปลกใจมากหมู่บ้านแห่งนี้มีไม่กี่หลังคาเรือนแต่ทุกบ้านล้วนปิดประตูเงียบเชียบทุกคนอยู่แต่ในบ้านไม่มีการออกมาพูดคุยกันแต่อย่างใดแต่แล้วก็มีชายแก่คนหนึ่งขี่ม้าสวนทางมายายปั้นจึงเรียกถามว่าทำไมหมู่บ้านแห่งนี้ถึงได้ดูแปลกพิลึกหมู่บ้านแห่งนี้นะหรือเป็นหมู่บ้านโจร หรือเรียกง่ายๆว่ารังโจนนั่นละว่าแต่แกจะพาหลานไปไหนหล่ะย,ยายเฒ่าข้าจะไปข้างหน้าเรื่อยๆนั่นละคํำไหนก็อนอนนั่นแต่นี่มันใกล้ํำแล้วนะไปพักที่บ้านของข้าก่อนดีกว่าเดินทางคํำมืดดึกๆนมันอันตรายสองยายหลานตัดสินใจไปพักที่บ้านของชายแก่ตามคำเชิญเพราะกลัวว่าอันตราย เมื่อไปถึงตาแก่เจ้าของบ้านก่อนนำข่าวปลาอาหารมาให้สองยายหลานนั่นกินระหว่างนั้นยายก็ได้สังเกตเห็นว่าตาแก่นั้นมีเครื่องใช้ไม้สอยมากมายที่ล้วนแต่มีราคาต่างจากภายนอกที่ดูซอมซ่อเหมือนคนยากไร้แต่ภายในบ้านเหมือนคนมีเงินทองมากมายและยังอยู่คนเดียวอีกเมื่อยายรู้สึกแปลก จึงสะกิดให้หลานระวังตัวเอาไว้ไม่นานหลังจากกินข้าวเรียบร้อยชายแก่ก็ได้นำน้ำสมุนไพรามาให้ดื่มบอกว่ากินแล้วจะได้หลับสบายยายปั้นรู้สึกแปลกๆว่าน้ำสมุนไพราอาจไม่ปลอดภัยสำหรับทั้งสองแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆและยังท,ทําทีดื่มและพอตาแก่นั้นเผลอแกก็แอบเทน้ำสมุนไพร ลงไปใต้ถุนบ้านทั้งสองแก้วโดยที่ชายแก่เจ้าของบ้านนั้นไม่ทันสังเกตก่อนจะยื่นแก้วสองใบให้เจ้าของบ้านไปน้ำสมุนไพรนี่อร่อยมากเลยนะตาเท่าขอบใจมากเลยไม่เป็นไรรอกท่านกับล้านนอนพักผ่อนเถอะข้าไปนอนก่อนละหลังจากตาเท่า ออกไปจากห้องแล้วยายก็ได้บอกกับหลานว่าตาแก่คนนี้ไม่น่าไว้ใจให้ระวังตัวดีๆแล้วทั้งสองก็ททำทีนอนหลับฝ่ายตาแก่เห็นว่าทั้งสองหลับก็คิดว่าสามุนไพรซึ่งเป็นเหมือนยานอนหลับชนิดหนึ่งคงออกฤทธิ์แล้วจึงได้ย่องเข้าไปในห้องของสองยายหลานเพราะความจริงแล้วตาเท่าคนนี้ก็เป็นโจรกลุ่มเดียวกัน กับคนในหมู่บ้านก่อนหน้านั้นแต่เขามาปลูกกระต๊อบอยู่รอบนอกเพื่อหลอกคนที่เดินทางผ่านไปมาซึ่งวันนี้ก็มีเหยื่ออย่างสองยายหลานมาติดกับในตอนนั้นเขาได้เข้าไปในห้องนอนของยายหลานและรื้อค้นสัมภาระของยายและเขาก็ต้องเบิกตาโพลงเมื่อพบทองคำมากมายทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ ตาแก่ทั้งตื่นเต้นและดีใจรีบเก็บทองเหล่านั้นใส่ย,ย่ามของตัวเองแต่ทันใดนั้นเองยายหลานก็ลุกขึ้นจากที่นอนและบอกให้เขาวางของลงที่เดิมแกวางของของฉันลงเดี๋ยวนี้นะตาเฒ่าที่แท้แกก็เป็นพวกโจรน,นี่เองหานี่แกสองคนไม่ได้หลับดอกหรือ ข่ารู้ทันแก้ไงล่ะไโจรชั่ววางของข่าลงเดี๋ยวนี้ไม่ไม่งั้นเหรองั้นเจ้าก็จงกลายเป็นหินเดี๋ยวนี้มารีจ้องมองชายแก่คนนั้นประมาณสามวินาทีชายแก่ก็ได้กลายเป็นหินอยู่ในอิริยาบทสุดท้ายจากนั้นทั้งสองก็รีบเก็บของและข้าวของของตนเองขึ้นรถมา้า แล้วก็รีบเดินทางออกกลางดึกก่อนที่ชายแก่คนนั้นจะกลับมาเป็นคนปกติอีกครั้งซึ่งก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าที่เขาจะกลายเป็นคนสองยายหลานรอดพ้นจากกลุ่มโจรมาได้ก็ได้มาถึงเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองใหญ่มากผู้คนในเมืองนี้มีแต่คนร่ำรวยมองไปทางไหนบ้านเรือนก็มีแต่ทองคำยายจึงคิดว่าที่นี่ น่าจะเป็นที่สุดท้ายยายหลานอาจไม่ต้องเดินทางต่ออีกแล้วที่สุดสองยายหลานก็ปลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งสองอยู่อย่างมีความสุขและต่อมาพ่อแม่ของมารีก็ได้ลงมารับลูกสาวขึ้นไปบนสวรรค์แต่มารีขออยู่กับยายพ่อแม่ก็อนุญาตแต่เธอจะไม่มีตาวิเศษอีกต่อไป ซึ่งมารีก็ตกลงตามนั้นยายปั้นเองก็รักมารีมากและทั้งสองก็ได้ดูแลซึ่งกันและกันและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายตั้งแต่นั้นมา